กลับมาสู่ช่วงที่2รายการนะฮะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์คนเก่งของเรานั่นเองนั่นคือน้องวินครับตอนนี้อยู่ข้างสันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับและให้น้องวินแนะนำตัวกับเพื่อนทางบ้านก่อนเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับนักศึกษาแพทย์คมสันจัตนานันนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5โรงพยาบาลรามาธิบดีครับครับผมน้องวินนี่น่าคุ้นๆนะครับเพราะว่าจากครั้งที่เราเจอที่ชมรมฟุตบอลใช่ไหมครับอ๋อครับอาทิตย์แล้วเพิ่งไปเตะเองอ๋อครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศการเรียนการสอนใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นน้องวินกำลังเรียนอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เขาเรียกว่าเรียนอะไรฮะอ๋ออย่างเมื่อกี้นะครับการเรียนการสอนเป็นเรียกว่าเป็น bedside teaching นะครับครับผมซึ่งก็ตรงตัวนะฮะ bed แปลว่าเตียงฮะ side แปลว่าข้างๆก็คือเป็นการเรียนการสอนที่อยู่ข้างๆเตียงคนไข้นะครับซึ่งจะมีการสอนฝึกให้ฝึกการซักประวัติการตรวจร่างกายผู้ป่วยนะครับเพื่อในการวินิจฉัยแยกโรคนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไข้นะครับก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นอาจารย์ของเราอีกคนนะครับให้เราได้ฝึกในการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับอ๋อครับผมอันนี้คือวอร์ดฉุกเฉินใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อน้องวินนี่อยู่วอร์ดไหนบ้างล่ะฮะโอ้ตอนนี้อยู่ปี5ตอนนี้ก็จะจบแล้วครับครับผมก็ผ่านมาทุกวอร์ดแล้วผ่านมาทุกวอร์ดแล้วรู้สึกว่าวอร์ดไหนรู้สึกว่าเราแบบชอบมีไหมครับก็คงจะเป็นก็โดยส่วนตัวนะครับก็ชอบเป็นไม่สัญญกรรมก็เป็นออโธโปดิกครับคือออดสัญญกรรมกระดูกนะครับอ๋อครับพูดถึงวอร์ดฉุกเฉินบ้างมีเคสไหนที่น้องวินรู้สึกแบบรู้สึกประทับใจบ้างครับมีไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานของบุคลากรทั้งเป็นพี่หมอพี่พยาบาลมากกว่านะครับก็คือส่วนใหญ่คือถ้าแบบเป็นเคสที่แบบฉุกเฉินมาอย่างที่เคยเจอครับก็เป็นเคสแบบเป็นแก๊สระเบิดหรือทำการทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยเราระเบิดมามีแบบแผลเบิร์นแผลไฟไหม ตามตัวตามใบหน้าเงี้ยครับก็คือพี่ๆเขาก็จะเหมือนทำเหมือนกับแบบปัญญาตัวเองเลยครับก็คือแบบรีบร้อนก็คือทำงานได้อย่างรวดเร็วนะก็คือต้องรีบดูแลรีบรักษาอย่างเงี้ยใช่ครับครับผมอ่ะพูดถึงบรรยากาศรอบๆในวอร์ดฉุกเฉินบ้างมีตรงไหนที่แบบน้องวินแบบอยู่ประจำแบบอยู่บ่อยๆไหมฮะหรือว่าก็เข้าออกทุกห้องแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะวนๆกันไปนะครับก็อย่างที่บอกมีทั้งห้องตรวจผู้ป่วยมีทั้งห้องรีซัสเตทรูมหรือว่าเรียกว่าเป็นห้องกู้ชีพนะครับก็สำหรับผู้ป่วยที่หนักๆมาเราต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีห้องนึงเป็นห้องทรีทเมนต์นะครับก็คือเป็นห้องทำหัตถการต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นเข้าเฝือกเย็บแผลล้างแผลอะไรเงี้ยมาทำแผลครับเดี๋ยวพี่ซันถามอีกคำถามนึงดีกว่าว่าใน1วันเนี่ยที่น้องวินมาอยู่ในวอร์ด ER เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับในวันนึงครับผมก็อย่างใน1วันเนี่ยนะครับก็คือเช้ามาเลยก็ตื่นนอนมานะฮะก็เสร็จแล้วก็จะตอนเช้าครับ7:45ครับก็จะมีเป็นเรียนเลคเชอร์ก่อนนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเรียนถึงประมาณสัก 9:00 ครับก็จะลงมาที่วอร์ด ER นะครับวอร์ดฉุกเฉินของเราเนี่ยแล้วก็จะมีการอาจจะมี bedside teaching อย่างที่ดูไปแล้วนะฮะครับแล้วก็ถ้าวันไหนไม่มี bedside teaching เนี่ยก็จะเป็นการอาจจะให้ฝึกตรวจผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะมาดูการทำงานต่างๆในห้อง resuscitate room หรือห้องกู้ชีพนะครับหรือว่าอาจจะไปอยู่ในห้องทีมเมนต์ก็ได้นี่ก็คือแล้วแต่เราสนใจนะครับก็คือจะวนๆกันไปอย่างเงี้ยครับครับผมครับแล้วอย่างในวอร์ด ER เนี่ยมีการแบ่งหน้าที่แบ่งการทำงานอะไรยังไงบ้างฮะน้องวินครับผมก็คืออย่างที่บอกแล้วครับคนไข้ที่มาที่ ER ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นฉุกเฉินนะครับก็จะแบ่งผู้ป่วยออกเป็นประมาณ 3-4 ขั้นนะครับครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับซึ่งจะเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับเช่นผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือว่ามีเลือดออกมากๆได้รับอุบัติเหตุมาเงี้ยนะครับก็จะเป็นอยู่ในผู้ป่วยกลุ่มแรกนะครับครับแล้วสำหรับกลุ่มที่2นะก็เป็นผู้ป่วยกึ่งวิกฤตนะครับซึ่งก็คือเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเหมือนกันแต่ว่าจะช้ากว่าในกลุ่มแรกครับอย่างเช่นผู้ป่วยที่มาด้วยการเหนื่อยหรือว่าผู้ป่วยที่มาด้วยการปวดท้องเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ควรที่จะได้รับการรักษาในประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่อาการเนี่ยค่อนข้างดูดีครับก็คือยังสามารถรอได้อยู่ก็ตามลำดับลงมานะครับก็ควรที่จะรักษาผู้ป่วยที่ในกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก่อนนะครับก็คือเรียงลำดับตามความแบบความสำคัญของอาการด้วยใช่ไหมฮะครับพูดถึงเรื่องการเรียนของวินเนี่ยเรียนมาปีที่5แล้วใช่ไหมฮะครับผมครับผมพี่สนักรู้ว่ามีอะไรที่ประทับใจบ้างกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับครับสำหรับต้องบอกก่อนเลยนะว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็เหมือนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของประเทศนะครับก็รู้สึกก็ภูมิใจนะครับและดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่เนาะแล้วก็พอได้มาเรียนจริงๆเนี่ย
ก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศต่างๆได้รู้จักรุ่นพี่พี่หมอต่างๆพี่พยาบาลต่างๆนะครับก็ให้พี่ๆเขาก็สอนแบบให้ความเป็นกันเองเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเลยนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของที่รามาธิบดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กับเพื่อนๆเนี้ยครับก็คือการเรียนการสอนเนี้ยก็จะเป็นอารมณ์แบบช่วยกันติวครับก็จะไม่ค่อยมีใครว่าไปอ่านคนเดียวแล้วก็มาแอบมาโอ้โหเก่งๆอย่างนี้ก็คือจะช่วยๆกันช่วยเหลือกันไปเรียนไปด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้นวินพาไปดูบรรยากาศรอบๆบอร์ดอีกอย่างกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปเลยครับครับเรามาถึงห้องแรกนะครับอันนี้คือแผนกอะไรครับอันนี้ก็ยังอยู่ในวอร์ดยาอยู่นะครับแต่อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นห้องรีซัสเตทรูมอย่างที่ได้เล่าให้ไปให้ฟังนะครับก็เป็นห้องกู้ชีพนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยหนักๆเนี่ยก็คือจะที่ต้องรีบได้รับการรักษานะครับก็จะเข้ามาอยู่ที่ห้องนี้นะครับอย่างเดือนนี้ก็คือจะมีการตรวจร่างกายหรือว่าการรักษาต่างๆที่จำเป็นในห้องนี้นะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นดีกว่าในนี้ดีกว่าตรงนี้มีตำแหน่งอะไรยังไงบ้างอ๋อครับสำหรับขั้นแรกเลยก็ถ้าผู้ป่วยเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเลยแล้วก็ตัดเข้ามาเพื่อที่จะได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวกเนาะแล้วก็มาถึงเลยก็ต้องมายื่นบัตรก่อนเนาะแล้วก็เพื่อที่จะเอาประวัติหรือข้อมูลเอาเวทระเบียนเบิกเวทระเบียนมานะฮะเขาก็จะส่งกันเป็นขั้นตอนปุ๊บมาถึงตัวนี้แล้วก็จะได้เวทระเบียนมาพอได้เวทระเบียนมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถ้าไปทางนี้นะครับก็จะเป็นไปทำหัตถการต่างๆเนาะให้ผู้ป่วยใช่ส่วนก็มาตรงนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะเป็นห้องสีเป็นม่านเนี่ยก็จะเป็นห้องตัวทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับของผู้ป่วยเนาะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆอย่างงี้คร่าวของครับครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปติวหนังสือต่อใช่ไหมครับใช่ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นวอร์ด ER คร่าวๆนะที่น้องวินพาเราไปชมมาตลอดเวลานะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณน้องวินมากนะครับขอบคุณมากครับและถ้าวินมีติวหนังสือต่อช่วงบ่ายนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าซันยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ